สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามย t ท b e ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งในช่วงเวลาเช้าๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเข้มข้นทุกข่าวนะครับเรื่องราวของการย้ายนะครับเรื่องราวของการเข้ามาใหม่นะครับของนักเตะ นะครับเรื่องราวของทีมนะครับขออนุญาตเข้ารายการเลยนะครับเรามาดูารายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันในช่วงเช้าวันนี้กันนะครับข่าวที่1น,นะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของดาบิดเดเคอก่อนนะครับวันนี้นะครับสโมสรเรียวมานนิดนะครับเมื่อคืนนี้ผมทําสรุปข่าวการย้ายทีมให้นะแต่ว่าไม่มีรายละเอียดนะครับ วันนี้นาบิเดคเานะครับกำลังจะย้ายไปอยู่กับเรอลมาดริดนะครับหลังจากที่เขาออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสโมสรเรอลมาดริดนะครับก็เจอข่าวร้ายเมื่อคืนนี้นะครับสำหรับทีโบคูตัวนะครับที่จะต้องผ่าตัดที่เอ็นหัวเข่านะครับคืนจริงแล้วเนี่ยนักเตะนะครับเมื่ออายุมากขึ้นน่ะนะครับปัญหาการบาดเจ็บเนี่ยมันต้องติดตามตัวกันทุกคนอยู่แล้วนะครับทีนี้ ตัวของทีโบคุตัวเนี่ยนะครับจะต้องเขารับการผ่าตัดนะครับเส้นเอ็นนะครับนื่อก็หมายความว่าเขาจะพลาดการลงสนามไประยะนึงยาวๆเลยในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับได้ปล่อยเดคอไปแบบฟรีๆนะครับวันนี้ดูเหมือนว่านะครับสโมสรอนเดลวมดนิดนะครับได้เข้าสู่การเจรจาขั้นสูงนะครับเพื่อปิดดิวเดคคอานะครับคือผมรู้สึกว่านะนักฟุตบอลเนี่ยเอ็นไขว้หัวเข่าหน้าเนี่ยสำคัญมากนะครับ การบาดเจ็บไม่ธรรมดาเตรียมเข้ารับการผ่าตัดด่วนนะครับในขณะที่เด r เองนะครับยังคงเป็นประตูที่มีฝีมือนะครับยังเป็นประตูที่มีฝีมือเข้าใจกันว่าข้อตกลงก็จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้นะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้แบบรวดเร็วนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเฮนรี่แม็กควานะครับวันนี้นะครับก็น่าจะเข้าสู่กระบวนการขั้นต่อไปนะครับ บทความนี้นะครับมาจากเดอะแอตแลนตนะครับรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้จ่ายเงินบางส่วนนะครับอันดับแรกนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้จ่ายเงินประมาณ6ล้านปอนด์น่าจะเป็นค่าจ้างที่เหลือให้ตัวของแม็กควายเพื่อให้เขาย้ายทีมและล่าสุดนะครับแม็กควายก็ได้ตกลงรายละเอียดส่วนตัวกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดจบแล้วเขาขอเพิ่มเงินเดือนเป็น1 2 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ ที่เวสต์แฮมยูไนเต็ด120,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ที่เวสต์แฮมยูไนเต็ดแล้วก็แมนยูก็ชดเชยเงินที่เหลือให้เอาไปเลยแล้วก็ออกไปนะครับแม็กควายเองนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละนะครับไม่ได้อยู่ในแผนการนำทีมและที่แน่ๆนะครับหลังจากนี้นะครับมาหากาบแม็กควายเนี่ยก็จบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสถิติการลงสนาม175นัด นะครับ175นัดนะครับก็ฤดูการพรีมเมียร์ลีกฤูดูการที่แล้วได้เล่น16เกมเป็นตัวจริงแค่8เกมนะครับก็ยังคงเป็นตัวจริงทีมชาติอังกฤษนะครับก็เป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันเนาะทีนี้ในรายละเอียดนะครับเงินของแม็กควาทีนี้ในส่วนของรายละเอียดนะครับเขาบอกว่าแม็กควาเนี่ยได้เปลี่ยนเปลี่ยนแนวคิดของตัวเองด้วยการย้ายทีมถูกต้อง เวสต์แฮ <West> มก็เซ็นสัญญากับแอสันอัลเบรสมากองกลางนะครับอายุอาค่าตัว35ล้านปอนด์มาเหมือนกันพื้นที่ในแดนกลางเนี่ยแน่นอนครับ <c oughs> ตัวของเดวิดมอยะเสริมความแข็งแกร่งและและเจมส์วอ์สพาวอีกคนนึ่งด้ยนะตรวจร่างกายวันนี้แต่การมาของแม็กควายเนี่ยชัดเจนนะครับว่าแม็กควายเนี่ยมีส่วนสำคัญกับทีมชาติกรีฑและจะมีส่วนสำคัญกับเวสต์แฮมยูไนเต็ด ท่านเชื่อไหมเขาประเมินว่าเวสแฮมจะตกชั้นในฤดูกาลน,นี้แต่ส่วนตัวของผมนะผมคิดว่าเมื่อเวสแฮมไม่มีดีแคร์ไรส์เขาก็มีเงินเสริมตำแหน่งอื่นๆแต่อย่างไรก็ตามนะครับในการเซ็นสัญญากับตอนนี้จะมีนักเตะอีกคนหนึ่งของเวสแฮมที่ต้องจับตาดีๆลูคัสปาเกตา้า87ล้านปอนด์ดฏิเสธนะครับเพราะว่าเวสแฮมจะรับข้อเสนอที่95ล้านปอนด์เลยนะหนักหนวงเหลือเกินนะครับเขารู้ว่า เขารู้ว่านั้นมีเงินไงมนซเตี่ะนะครับก็รอดูกันนะครับแม็กควายไปอยู่ที่อ่าเวสแฮมนะครับเดี๋ยววันนี้เข้าตรวจร่างกายรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเมสันเมาส์กันนะครับวันนี้นะครับแกรมซูเนสนะครับได้พูดถึงนักเตะอยู่10คนใครจะเติบโตอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแต่ผมจะขออนุญาตเล่าให้ฟังทุกคนเลยว่า10คนนี้นะครับ 1.55พันล้านปอนด์นะครับคนที่1เลยคือเมสันเมาส์เมสันเมาส์เนี่ยนะครับตัวของแกมซูเนสวิจาร์ณว่าเขาไม่ได้จอมเทคนิคอะไรมากมายหรอกแต่เมาส์เป็นคนที่สัมผัสบอลในยอดเยี่ยมเฟิร์สทัชสัมผัสบอลในยอดเยี่ยมเขาเป็นคือเอาตรงๆนะเขาสามารถเติบโตกับแมนยูได้ รอดูกันตอนเปิดฤดูกาลเฟิร์สทัชนี่แหละคนที่2นะครับเจมส์มิดิสัน45ล้านปอนด์ไปสปเปอร์นักเตะคนนี้นะครับ2ฤดูก,กาลยิงไป39ลูกนะ22ประตู17แอสซิสนั่นคือความยอดเยี่ยมของมดิสันแต่การไปอยู่กับสปเปอร์มันคือการเปลี่ยนแปลงทีมเขาอาจจะทำได้ดีกว่าเดิมส่วนคนที่3นะครับคืออเล็กซิสแมคอาริสเตอร ลิวพูเซ็นมา35ล้านปอนด์ลิเวอร์พูลได้กองกลางเขาเรียกกันว่าอัจฉริยะคนนี้นะครับก็ต้องรอดูกันนะว่าสัมผัสบอลการคิดเร็วของแม็กอลิสเตอร์เนี่ยจะช่วยเหลือลิเวอร์พูลได้หรือไม่คนที่4นะครับมัตเตโอโควาสิตของแมนซิตี้จากเชลซีไปอยู่กับแมนซิตี้25ล้านปอนด์โควาสิตประสบการณ์ล่้นเหลือมาแทนที่ตำแหน่งของอีคายุโดกัน เขายิง3ประตูจาก109เกมให้กับเรียวมดริตประสบการณ์ทุกอย่างมีหมดทุกอย่างนะครับก็น่าจะไปได้ดีกับซิตี้อันดับ5าฮาวิบราส์นะครับ39ล้านปอนด์ไปอยู่กับนิวคาสเซิลนั่นคือความเสี่ยงเมื่อคุณขายแม็กซิเมงไปคุณได้ฮาวิบราส์มาแน่นอนบรัสหนุ่มและสดนะครับก็ต้องลองดูกันนะครับเอ๊ะมันมี10คนนี่นาะ เดี๋ยวผมก็ดูก่อนนะลืมคนที่6นะครับยอสโกกาดิโออันเนี้ยแน่นอนครับกองหลังคนนี้นะครับค่าตัวอันดับ2รองจากแม็กควายนะ77ล้านปอนด์น่าจะเป็นหนึ่งในกองหลังที่ทำให้ City แมนซิตี้แข็งแกร่งมากแล้วก็อันดับ7ยูริติเรมองนะครับไปอยู่กับแอสตันวิลล่าแบบฟรีฟรีวิลล่าเนี่ยมีกุนซือที่เก่งก็คือนายเอมิลี่นะครับเก่งมาก เขาจะทำให้ตีลมองเนี่ยเติบโตได้อันดับ8เจนส์มิเนอร์นะครับไปอยู่กับไรตันนี่คือจริงๆแล้วแกมโซเนตเป็นแฟนตัวยงของเจนส์มิเนอร์นะ619นัดสำหรับการเล่นในพิมร์ลีกนะครับสุดยอดนะครับแกเรตเบลลี่นี่653แต่ว่าเขาจะเล่นได้เยอะขนาดนั้นจริงหรอมันยากนะครับอันดับ9นะครับ โ o เอลเบรโดนะครับของวัตฟอร์ไปอยู่กับไบรตันอันเนี้ยเขายิงนี้24่ลูกนะครับก็ต้องรอดูว่าเขาจะเก่งขนาดไหนและอันดับ10บด c แครไรซ์ทำไมไรซ์อยู่นดับ10บไรซ์เนี่ยมีส่วนทุกอย่างกับอาร์เซนลนะครับและเขาก็ประเมินว่าไรซ์เนี่ยจะเหมือนกับเวสแฮมหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับนี่คือ10อันดับนักเตะนะครับเมสันเมาส์นี่อันดับหนึ่งเลยน่าจะมีโอกาสเติบโตกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากที่สุด รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของทอมฮีตันกันนะครับก็ได้รับบาดเจ็บแล้วนะครับก่อนเปิดฤดูกาลนะครับเป็นข่าวไม่ค่อยดีของแมนเชสเตอร์ยู่นเต็ดเท่าไหร่นะครับแน่นอนครับตัวของทอมฮีตันนะครับจะไม่ได้เล่นในเกมกับว mm ูแ hmm. ฮมตันแน่นอนนะครับตอนนี้แมนยูก็ไม่มีดีนเทนสันฟื้นตัวกับการบาดเจ็บต้นขาอยู่แล้วเขาก็ขายนาธานบิชชอปให้กับซันเดอร์แลนด์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ตอนนี้นะครับมาเตโควาก็ไปอยู่กับเลเวอร์คูเซนแมนยูจะใ,ใช้ใครก็เหลือแค่ลาเด็กวิเด็กลาเด็กวิเด็กวัยสิปีแต่เขาเจ็บหัวเข่าอยู่และตอนนี้กำลังจะถูกปล่อยให้เอริงเอคิงตันสแตนลียืมตัวตอนนี้จะง,งับไปก่อนแน่นอนครับประตูคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะมีแค่โอนาน่า แต่อย่างไรก็ตามนะครับการการย้ายทีมของดีเฮนเดอร์สันเนี่ยโอกาสเป็นไปได้แล้วแล้วก็แมนยูกำลังจะเซ็นสัญญา5ล้านปอนด์กับอารีบายเยเดบายเยเดของฟันเปเช่เนี่ยแต่ว่าข้อสรุปอะยังไม่ได้จบไงประตูคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอาชายบายเยเดเนี่ย198เซนติเมตรจากเฟเนเปเช่นะครับ 5ล้านปอนด์คุยกันมาไม่กี่สัปดาห์เนี่ยตอนนี้นะครับแมนยูกับเฟเดเปเช่คุยกันมาตอนนี้ย4ชั่วโมงเนี่ยนะครับก็ก็น่าจะมีโอกาสย้ายมาแต่ว่าไม่น่าจะทันเกมเปิดลีกเดี๋ยวเราดูกันเจราจาว,วันนี้แต่ทอมฮิตันเจ็บกล้ามเนื้อนะครับก็รอดูกันนะครับประตูใหม่แมนยูจะเซ็นทันหรือเปล่านะครับประมาณ5ล้านปอนด์นะครับอารีบารีแดแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของจอร์นี่แวนกันนะครับก็ทำไมสัญญาณหนึ่งปีเนี่ยยังไม่มานะครับคือในสื่อตา่างประเทศรายงานว่าผมผมไม่ได้ผมก็ยังตามอยู่นะว่าจอ์นี่แวนยังไม่ได้สัญญาณหนึ่งปีเพราะอะไรนะครับปรกากฏว่ามันมีเกมที่เล่นกับแอตติกบิลเบาอะอันนี้<ร>ตามข่าวก่อนนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไปตามดูจอร์นี่แวนหรอกเขาบอกว่าในเกมกับแอตติกบิลเบาเนี่ยมันมีช่องว่างช่องว่างของคนที่เล่นอายุเยอะ ดาวลุ่งอ่ะใครก็รู้เนะคุณลองไปวิ่งแก่เด็กดิคุณวิ่งตามเด็กไม่ไหวหรอกถ้าอยู่เยอะแล้วนะครับในการเล่นฟุตบอลอ่ะแต่อีเวนวัยสาสปีอ่ะมีความฟิตระดับหนึ่งแต่ในเกมกระชับมิตเนี่ยจะเห็นเลยว่าอีเวนยังไม่สามารถทำผลงานได้ประทับใจแฟ,แฟนอาร์สตาฟของแมนยูนี่คือความเห็นที่ยังไม่ได้สัญญาหนปีแต่แมนเชสเตอร์ยต็ดกลับมองไปที่ควนแคตาลิโบ อดีตปากกาหลังของบาร์เซโลนาตอนนี้ชองอาฮวนคาตาลิโบเนี่ยนะครับแน่นอนครับสภาพร่างกายเนี่ยนีสบอกแล้วนะเดี๋ยวตาลิโบจะมีประเด็นของเขาอยู่ผมจะยังไม่พูดอะไรเยอะแต่จะบอกในประเด็นของความฟิตร่างกายของ j จอาหนี่อีเวนว่าเขาช่วยได้แต่เขาไม่ประทับใจก็เลยยังไม่ได้สัญญาหนปีนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอร์เรนวอนบิสกานะครับสัญญาฉบับใหม่เนี่ยแน่นอนครับเอลิกเทนแฮกมาเปลี่ยนบิสกาหเนี่ยกลายเป็นจากคนถูกขายกลายเป็นตัวหลักเลยนะครับมันใช่เจสันเจตเคยขายบิสกาหนะแต่วันนี้เขาจะต่อสัญญาบิสกาหแล้วนะครับการปรับปรุงข้อเสนอ100,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นั้นเนี่ยนี่คือเงินปัจจุบันของบิสกาหนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับแมนยูลงทุนบิสก้าไป50ล้านปอนด์เนี่ยการโีซิชันการเล่นก่อนปิดฤด,ดูกาล ยอดเยี่ยมตัวของพิสซาก้ากล่าวว่าผมเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากสิ่งเดียวที่คุณทำได้คือคุณต้องทำงานต่อไปก้มหน้าก้มตาทำงานต่อไปเลยและคุณก็ต้องสู้ตำแหน่งของตัวคุณเองและถ้าคุณทำได้นั่นแหละคือผลลัพธ์ก็คือคุณจะสระา้างความประทับใจให้ผู้จัดการทีมไงคุณต้องฝึกฝนตัวเองในสิ่งที่ดีที่สุดกับตัวเองด้วย คุณสมบัติทุกอย่างผมคิดว่าผมได้ลองแล้วมันได้ผลชัดเจนผมมีกำลังใจจากคนรอบตัวครอบครัวของผมบอกผมทุกวันแค่คุณทำงานหนักมีศรัทธาเมื่อถึงเวลาเวลาของคุณก็มาเองแค่นั้นนะครับผมว่าปัจจานี้ใช้ได้เลยนะมันเป็นคนมันเป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้ง่ายๆเลยใครก็ทำได้ถ้าคุณมีแค่ทำงานหนักต่อไป มีศรัทธาแล้วก็เวลาของคุณก็จะมาถึงนะครับก็ก็ถือว่าเป็นคำกล่าวที่ดีนะครับทีนี้ในส่วนของอาราวันบิสก้าเนี่ยผมบอกไว้ก่อนว่าเขาเนี่ยนะครับเป็นผู้เล่นที่เป็นตัวหลักของเดต,ตันแฮ็กไปแล้วนะครับนี่คือความนี่คือผลลัพธ์ผมว่าใช้ได้เลยนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไเต็ดกำลังดำเนินการต่อสัญญารอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเมสันกินวูดกันนะครับเมื่อคืนนี้นะครับในสรุปข่าวการย้ายทีมีผมพูดน้อยมากคือผมจะบอกว่าตอนนี้เบอร์11ของกีนวูดเนี่ยไม่มีใครสวมเพราะเราโมซอลุนไปใส,ส่ไปใส่เสื้อหมายเลขสิบเแล้วโปรเฟสต์่างทองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถึงประเด็นละคือกินวูดตอนนี้นะครับกําลังรอการประกาศจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบออฟฟิเชียลว่าจะให้มาอยู่ไหมเพราะว่าตอนนี้หมายเลขสิเว้นไว้ก่อน เว้นไว้ก่อนนะในเว็บไซต์สโมสรน,นะแล้วก็ไม่มีใครมาเอาตอนนี้รอให้สโมสรประกาศว่ากินวุฒสรุปว่ามามาเล่นได้ใช่ไหมแลกตอนนี้ใกล้เข้ามาเรื่อยๆวันหนึ่งแล้วนะครับใกล้เข้ามาเรื่อยๆรอกันวันหนึ่งละผมจาได้เลยไอผมตอนที่อ่านอยู่เนะนี่ยมันวัน,นันึงพอดีละตอนนี้นะก็อยู่ที่สโมสรตัดสินใจแน่นอนเอกธน์พูดไปแล้วเขายินดีที่จะให้กินวุฒกลับมาซ้อมกันทีมชุดใหญ่นะครับก็รอดูกันนะครับ เรามาต่อที่เรื่องราวของลามูสฮอยลุนนะครับเจ็บก็คือเจ็บนะแต่เดี๋ยวก็หายนะครับวันนี้นะครับลามูสฮอยลุนนะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่าเขาจะได้สวมเสื้อหมายเลข17ของเฟสร่างทองนะครับในมุมมองของการซ้อมนะครับตอนนี้ยืนยันหมายเลขอะ่ะเขายืนยันหมายเลขกันแล้วนะท่านจะฟังผมอ่านไหมอ่ะอย่างเร็วนะเบอร์หนึ่งไม่มีเบอร์สองลีเดเลฟเบอร์ห้าแม็กควายเดี๋ยวเบอร์ห้าก็จะไม่มีละ <c oughs> แม็กวายกำลังจะไปตรวจร่างกายเบอร์6ลิซันโดเบอร์7เบอร์สันเมาส์เบอร์8บูโนเบอร์9้ามาซิเยลเบอร์10บแรดฟอร์ด11 11ไม่มีเว้นไว้ให้กินวุดเบอร์12มาเลเซีย14เอเล็กเซ่นนะครับ13เขาไม่ค่อยใส่กันหรอกอามาัดหมายเลข16นะครับ17ล่างทองนะครับเฟสแต่จะเป็นลาุสฮอยลุนนะครับเบอร์17นะคาเซมิโร18วาลัน19ดาดโล20 21แอนโทนีย่ิบ2ฮีตันย3ิบชอ24โอนาน่า25ซนโช26ดีน27ไม่มี28ิฟาคุนโดย9วิบสก้า30 31 8, 32ไม่มี33แบนดอนวิลเลียม34ดอนนี่37อ่าม5 3าไม่มี37 k เ r คอร์บี้ไมนู39กสกอตแม็โทนะครับแล้วก็49 การาโชนั่นก็หมายความว่าตอนนี้นะครับอัปเดตเสื้อคันนี้แหละมันจะหายไป2ตัวก็คือเบอร์5กับเบอร์17เบอร์ห้าแม็กควายเบอร์17เเนี่ยรามุสอยรุนก็จะใส่นะครับก็ไม่น่ามีอะไรพิกโผนะครับรามุสอยรุนนะครับทีนี้มันมีบทวิจารณ์ว่ารามุสอยรุนเนี่ยถ้าหายเจ็บแล้วอะมาลงสนามอะตอนนี้รออีกนิดนึงไม่ใช่นิดนึงหรอกเจ็บหลังนี่พอสมควรเลยนะ ม,มีอาจจะมีเดือนนึ่ะนะครับทีนี้รามุสอฮรุนต้องใส่17ก่อนเพราะว่าในฤดูกาลหน้าคาดว่าถ้าเกิดมาเซียออกไปจริงๆอะ่ะหรือเร็วกว่านั้นนะรามุสอฮรุนต้องไปสวมหมายเลขเก้านะครับนี่คือความตั้งหวังของเรตันแฮกที่เขียนไว้ในข่าวนะครับแล้วก็ที่น่าเสียดายเรื่องนึงคือเคนนะครับน่าเสียดายเคนมากเลยเพราะว่าเคนเนี่ยเรตันแฮกหวังว่าจะเอารามุสไอรุนมาจับคู่กับแฮร์รี่เคนไงก็ ไม่เป็นไปในงนั้นหรอกนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของรามุสหอยลุนนะครับ <c oughs> เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของแฮร์รี่เคนนะครับวันนี้นะครับแฮร์รี่เคนจะเดินทางไปตรวจร่างกายที่บบเยอร์มินิกนะครับแมเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับไม่ได้เคนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หลังจากที่เมื่อคืนนี้มันมีข่าวว่าถ้าเคนเนี่ยเลือกไม่ไปบบเยอร์มินิกและเป็นฟีอเยนเนี่ยข้อเสนอที่ดีกว่าบบเยอร์มินิกในตอนเนี้ย แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปารีสแซงแมงแล้วก็เชลซีอ่ะดีกว่าเยอะเลยนะแต่เขาพูดถึงรายละเอียดขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับเคนกำลังบินไปตรวจร่างกายแล้วก็เชื่อว่า b บเยอร์มินิกเนี่ยจะออฟ i c เชีเคนในวันนี้เลยเออทำงานก็ต้องทำงานเหมือน b บเยอร์มินิกมีความมุ่งมั่นแล้วก็รวดเร็วชัดเจนนะครับก็เคนจะเป็นสมาชิกใหม่ b บเยอร์มินิกนะครับผมคงจะไม่อธิบายของเคนมากมายแล้วนะครับเตรียมเข้ารับการตรวจร่างกาย แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเพระสเปอร์อนุญาตแล้วนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเฟรดร่างทองนะครับก็ยินดีด้วยนะครับเฟรดไปอยู่กับเฟเนเปเช่นะครับเตรียมเดินทางไปตรวจร่างกายนะครับจะเป็นนักเตะใหม่ต้องไปตรวจร่างกายเฟรดเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นสมาชิกใหม่ของเฟเนเปเช่แน่นอนนะครับหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรับข้อสเสนอ15ล้านยูโรบางคนมองว่าถูกผมว่าโชคดีแล้วที่ขายได้ เฟสเนี่ย15ล้านยูโรแล้ลลครับหรือประมาณ12.9ล้านปอมซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้เจรจากับฟอนเดปเช่มาหลายสัปดาห์มากบางคนก็บอกว่ารอรอนี่นะครับจุดเริ่มต้นของอันลบัตอันลบัตจะมาละแต่จากนี้นะก็รอดูกันนะครับยินดีกับเฟสด้วยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของฮวนแคตาริโบนะครับชองแคตาริโบหรือฮวนแคตาริโบทีนี้นครับ วันนี้ทางฝั่งของนีสรับแล้วชองแคตาริโบอาจย้ายไปอยู่กับแมนยูละฟานซิสโกฟาริโอลีโค้ดของเฟเนปโค้ดของไอ้นีสนะครับยอมรับนะครับว่าได้ตกลงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการย้ายทีมของตาลิโบแล้วตาลิโบประมาณ25ล้านปอนด์นะครับแต่ถึงแม้ว่าเขาจะเหลือสัญญาสีปีกับอานีสก็ไม่มีผลอะไร แต่เขาจะเก็บคาเฟ่ตูรามไว้ะลิฟูเคยสนใจแค่เป็นตูรามนะแต่ไม่ได้ผมมีรองกับตาอยู่2คนคือคาเฟ่ตูรามกับชองแคตาริโบซึ่งเป็นหน,นึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดแต่เขายอมรับว่าผมยอมรับว่าตอนผมอยากให้ตาริโบอยู่ต่อแต่มันซับซ้อนเรารู้ว่าเขาเนี่ยได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและมันก็กำลังจะเกิดขึ้นในฤดูกาลนี้ยอมรับการย้ายและก็หมายความว่า ดีลของตาลิโบเนี่ยจะต้องต่อจากซอฟยานอันลลับดตซึ่งสกอตต์แม็ทูมี่ย้ยายปับก็จะเป็นตาลิโบย้ายนะครับมันเหมือนกับตัวแทนกันอยู่นะครับก็ไม่มีอะไรพลิกโผลนะครับแมนยูจะได้ตาลิโบแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวท้ายๆแล้วนะครับเป็นเรื่องราวของการเชคโอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับท่านถ้าแปลในถ้าแปลฟังในข่าวในมนออนไลน์อ่ะ ที่ผมแปะภาพไปดูเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเหมือนเหมือนเดอะเกลเซอร์จับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นตัวประกันยังไงก็ไม่รู้นะเอาฟังแบบหัวล่อหน่อยเนาะเดี๋ยวจะเครียดเกินไปหรือเปล่าคืออย่างนี้ครับครอบครัวเดอะเกลเซอร์เนี่ยนะครับไม่ยอมไม่ยอมปล่อยแมนยูสักทีเพราะว่ามันมีสข้อเสนอนะที่เป็นข้อเสนอที่เดอะเกลเซอร์ตั้งเองซึ่งเขาก็ทําตามที่เดอะเกลเซอร์ต้องการแล้ว600 0ล้านปอนด์ของเจ้าชายเนี่ยชนะชนะเซอร์จิมอยู่แล้ว แต่เขายังคว้าไว้อยู่เนี่ยบอกอะไรเยอะมากแฟนบอลนะครับ2นัดที่จะเจอกับเล่นในบ้านเจอกับปุ๊บแล้วก็นั่นแหละวางแผนที่จะนั่งลงในทีที่60นะครับนั่งลงเขาเขาก็นั่งกันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเอ๊ะเดี๋ยวหรือว่าฝั่งนั้นยืนกันนะไม่รู้สิมันเป็นมันเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์แล้วก็ที่หน้าสโมสรจะอะไรก็แล้วแต่อ่ะแต่จะ1 9ึเ้าขาไม่ปล่อยเกมในบ้านจะจะจัดก,การประท้วงไปเรื่อยๆแฟนบอลกรธดแค้นนะครับ เพราะว่าสโมสรเนี่ยควจะขายได้แล้วเพราะว่ามันเป็นไปตามการที่เดอะเกลเซอร์ตั้งไว้ละมันประมูลยังไงห้ารอบอ่ะเนี่ยนั่นแหละเขาก็เป็นที่มาที่ไปของข่าวว่าจะดำเนินการในเชิงสัญ,ญลักษณ์อย่างนี้นะครับนาทีที่60ลองดูเนาะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็ยังไม่ได้มีประกาศการขายยังเป็นทางการนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเป็นไงบ้างครับ สรุปข่าวสามโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของดาบิญดีแคร์นะครับก็จะเซ็นสัญญากับเรอัลมาดริดนะครับสว่กกวนเฮนรีแมกไกนนะครับก็เตรียมเดินทางไปตรวจร่างกายนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจ่ายเงิน6ล้านปอนด์ให้ไปรับค่าเหนื่อยใหม่กับเวสแสมหนึ่งแสนสองหมืปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับเมสันเมาส์มีโอกาสเติบโตกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากๆนะครับมี10อันดับอยู่นะแล้วก็ อทอมฮีตันได้รับบาดเจ็บนะครับแต่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจงเซ็นสัญญากับอีชัยบาเินเดียนะครับ198ซนเมตรนะค่าตัว5ล้านปอนด์แมนยูเดี๋ยวเฟดล่างทองไปนี่มีเงินซื้ออยู่แล้วนะครับส่วนชองแคตาริโบ่ไม่มีอะไรพลิกโผนะครับแมนยูก็จะเซ็นชองแคตาริโบ่ประมาณ25ล้านปอนด์นะครับจอนี่แีเวนจะไม่ได้รับสัญญาระยะยาวนะครับกรีนวูดจะได้เสื้อมาเลข11เว้นไว้ให้อยู่นะครับ แล้วก็ลามโสฮอยลุนเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเรียกความฟิตดีๆหน่อยเคนนะครับจะบินไปตรวจร่างกายในวันนี้แล้วนะครับก็จะออฟฟิเชียลวันนี้แหละส่วนเฟรดร่างทองนะครับเตรียมเปิดเตรียมไปตรวจร่างกายกับเฟเนเปเช่นะครับแล้วก็ใครนเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะลืมแล้วก็เรื่องราวของฌอ,องแคตาลิฮวนแคตาลิโบไปแล้วใช่ไหมแล้วก็เดอรเกลเซอร์นะครับยังไม่ปล่อยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยังจับแมนยูเป็นตัวประกันไว้อยู่นะครับวันนี้เรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ในวันนี้นะครับทุกข่าวหมดแล้วนะครับนี่คือสรุปข่าวสโงสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งหมดในช่วงชาวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทยส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ